ล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานออกมาว่าสโมสรในพรีเมียร์ลีกหลายสโมสรนะครับกำลังผลักดันอยู่เบื้องหลังเพื่อสกัดกั้นไม่ให้ท่านชีคนั้นมาเป็นเจ้าของแมนยูไนเต็ดนะครับทั้งนี้นะครับก็มีอิตาทิมเลวิทจากอาร์เซนอลนะครับเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้เนื่องจากสโมสรต่างๆนั้นมีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับความสมดุลของการแข่งขันภายในลีกครับถ้าจะพูดสั้นๆเลยก็คือว่าท่านชีคนั้นแกเป็นคนที่รวยมากๆนะครับเขาอยากได้คนไหนนักเตะคนไหนเนี่ยเขาก็จะเอาเงินซื้อไปเลยมันทำให้เจ้าของสโมสรในพรีเมียร์ลีกหลายสโมสรนั้นตกใจว่าฉันไม่มีเงินซื้อนักเตะเหมือนท่านชีคไงกลัวว่าจะไปแข่งไม่สู้แมนยูอะไรประมาณนี้เลยแหละครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวจากลอริสวิทเวลนะครับนักข่าวจากสำนักงานข่าวเดอะแอตแลนติกนะครับที่เขาได้ออกมาพูดประมาณว่าตอนนี้การซื้อขายสโมสรแมนยูของท่านชีคกับเซอร์จิมนั้นไม่ได้มีการดำเนินการมา3สัปดาห์แล้วและบางคนก็แนะนำว่าควรดำเนินการนี้เพื่อให้มีการเจรจาเพิ่มเติมในกรณีใหม่ได้แล้วอย่ายืดเยื้อจนเกินไปนะครับโอ้โหแสดงว่าอิตาลอริสวิทเวลเนี่ยอาจจะเป็นแฟนแมนยูก็ได้นะครับไปเร่งเขาอะไรประมาณนี้นะต่อมานะครับก็เป็นข่าวของอาเบลเฟอร์เรล่านะครับหัวหน้าโค้ชของทีมไพเมรัสนะครับที่ได้ออกมาตำหนิหรือบ่นเอริกเทนฮากไว้ว่าแรดฟอร์ดได้รับอาการบาดเจ็บและมันเป็นผลมาจากจำนวนเกมที่เขาเล่นมากไปผมจะบอกไว้นะคุณควรพักแรดฟอร์ดบ้างเพราะในอีก2เดือนข้างหน้าจะมีการแข่งขันที่มันถี่ขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณควรหาคนที่มาแทนที่แรดฟอร์ดได้แล้วอย่าให้แรดฟอร์ดนั้นเล่นจนเกินไปและจะมีอาการบาดเจ็บเป็นผลระยะยาวของทีมได้อะไรประมาณนี้นะครับแสดงว่าอิตาอาเบลเนี่ยเขาเป็นแฟนแมนยูหรือเปล่า ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของมาคัสแรดฟอร์ดนะครับที่พอใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่สโมสรแมนยูไนเต็ดนะครับและรู้สึกว่าทีมจะประสบความสำเร็จในไม่ช้าอีกด้วยทั้งนี้มาคัสแรดฟอร์ดก็จะเจรจาเรื่องสัญญาฉบับใหม่กับแมนยูอีกด้วยเพราะว่าชอบทำงานร่วมกับเอริกเทนฮากนั่นเองนอกจากนี้นะครับมาคัสแรดฟอร์ดก็ไม่พอใจกับสัญญาหรือคำขอบ้าๆบอๆที่มันอยู่ในข้อตกลงใหม่ของเขานะสัญญาฉบับใหม่ของเขานั่นแหละที่เขาไม่พอใจนะครับอาจจะมีคำขอที่มันเยอะเกินไปที่มันแบบเงินเดือนที่ให้น้อยให้มากอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็เลยอาจจะเบื่อนะเพราะว่าเขาก็ทำงานหนักนะไอ้พวกนักเตะเนี่ยซ้อมไม่พักเลยต่อมานะครับก็เป็นข่าวของมาร์คัสแรดฟอร์ดนะครับที่เขาจะพลาดเกมพบกับเซบีย่าและอาจจะพักฟื้นตัวหลายสัปดาห์กันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้นะครับแรดฟอร์ดนั้นรอตรวจอาการเพิ่มเติมที่แคริงตันเพื่อที่จะเอาอาการนั้นไปวินิจฉัยว่าอาการบาดเจ็บที่ได้รับในเกมที่พบกับเอเวอเรตันนั้นมันร้ายแรงแค่ไหนนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของคริสเตียนอีริกเซนนะครับที่เขาได้ออกมากล่าวว่าตอนนั้นผมมีความคิดว่าผมจะกลับไปเบนฟอร์ดก่อนแล้วค่อยมาแมนยูแต่พอผมได้คุยโทรศัพท์กับผู้จัดการทีมเท่านั้นแหละความคิดเดียวก็คือว่าผมเห็นตัวเองนั้นอยู่ที่แมนยูไนเต็ดแล้วและการมาของผมเนี่ยเป็นเรื่องที่พิเศษอย่างมากที่ผมได้มาอยู่ที่แคนิงตันหรือโอทัฟฟอร์ดนะครับโอ้โหคริสเตียนเอ็กเซนกล่าวประมาณนี้ผมนี่รักเลยนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของดูซานวลาโฮวิชนะครับที่แมนยูไนเต็ดนั้นมองว่ามีศักยภาพมากพอที่จะมาเป็นกองหน้าให้กับพวกเขาในซัมเมอร์นะครับซึ่งตอนนี้ดูซานวลาโฮวิชนั้นก็มีปัญหากับยูเวนตุสอีกด้วยนะครับทำให้ดูซานวลาโฮวิชนั้นคิดที่จะย้ายทีมออกจากยูเวนตุสนะครับและก็อยากย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอีกด้วยนะครับโอ้โหมีแต่คนเจ๋งๆว่าที่จะย้ายมาพรีเมียร์ลีกเนี่ยฤดูกาลหน้าผมว่ามันแน่นอนต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเอริกเทนฮากนะครับที่เขาต้องการเสริมกองหน้าในตลาดซัมเมอร์นะครับโดยต้องการเป็นกองหน้าที่มีศักยภาพร่างกายที่แข็งแรงร่างกายที่ดีและนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเฮเลเคนจึงเป็นเป้าหมายในอุดมคติของยูไนเต็ดนะครับโอ้โหถ้าเอามาก็ดีนะครับเพราะว่าเฮเลเคนนั้นเขามีเปอร์เซ็นต์การจบสกอร์เนี่ยสูงที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะครับสูงกว่าฮาแลนด์อีกนะต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแมนยูไนเต็ดนะครับที่ได้เริ่มการเจรจากับเอเย่นของเจเรมี่ฟิมบงเป็นการส่วนตัวเรียบร้อยแล้วครับและฟิมบงนั้นก็ต้องการย้ายมาร่วมทัพแมนยูไนเต็ดอีกด้วยทั้งนี้นะครับแมนยูไนเต็ดก็มองว่าทีมจะได้สิ่งใหม่ๆจากการเซ็นสัญญาครั้งนี้เนื่องจากฟิมบงเนี่ยมีสไตล์การเล่นที่แบ็คขวาไม่มีนะครับแบ็คขวาของแมนยูไม่มีอยู่ตอนนี้นะเพราะว่าเขาจะดึงศักยภาพของฟิมบงนั้นออกมานะครับทำให้ยกระดับทีมขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเจมี่คาร์ลเกอร์นะครับที่เขาได้ออกมากล่าวว่า
ฟานไดดีกว่าวิดิตเยอะซึ่งวิดิตก็เป็นกองหลังชั้นยอดเหมือนกันนะแต่อย่าลืมเรื่องราวที่เขาเจอกับตอเลสนั้นเป็นยังไงล่ะฟานไดก็แค่เจอฤดูกาลแย่ๆอย่างที่คนอื่นเคยเจออย่างเช่นลิโอเฟอร์ดินานด์เทอร์รี่ก็เคยเจอและในยุคพรีเมียร์ลีกยุคนี้ไม่มีกองหลังคนไหนที่มีอิมแพคต่อทีมมากกว่าฟันไดไปอีกแล้วนะครับโอ้โหมันว่างมากเลยนะอีตาเจมี่คาร์เลเกอร์เนี่ยออกมาแซะคนอื่นไปทั่วนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของอาหมัดดิยาโลนะครับที่เขาได้ออกมากล่าวว่าผมต้องการแสดงความสามารถทุกอย่างที่ผมมีให้กับแมนยูได้เห็นและผมหวังว่าในฤดูกาลหน้าผมจะกลับมาอยู่ที่ยูไนเต็ดเพื่อพิสูจน์ความสามารถของผมว่าผมสามารถรับใช้สโมสรที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ได้และความฝันของผมก็คือการได้เล่นฟุตบอลที่ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับซึ่งอาหมัดดิอาโลนะครับก็มีสถิติ 31 เกม 11 ประตู 3 แอสซิสต์เป็นดาวซันโวของลีกซันเดอร์แลนด์อีกด้วยนะครับเจ้าหนูคนนี้ไม่ธรรมดานะโอ้โหต่อมานะครับนี่ก็จะเป็นแผงกองกลางของเราที่จะเปิดบ้านพบกับเซบีย่าในคืนวันพฤหัสนี้นะครับโดยมีคาเซมิโร่บูโน่ฟานันเดสแล้วก็คริสเตียนอิกเซนนะครับเป็น3ประสานกองกลางที่ผมคิดว่าน่าจะดีที่สุดในยุคของเอริกเทนฮากนะครับทางนี้ผมก็อยากให้มันถึงวันพฤหัสเลยแล้วผมอยากมานั่งดูนะครับว่าทั้ง3คนนี้เขาจะโชว์ฟอร์มออกมาดีได้แค่ไหนต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแฮร์รี่แม็กไวร์นะครับที่เขาได้ออกมากล่าวว่าเรามีช่วงท้ายฤดูกาลที่ตึงเครียดมากๆเลยความคิดของผมก็คือผมอยากคว้าแชมป์อีก2รายการให้กับสโมสรผมสนุกกับการชูถ้วยคาราบาวครับและผมอยากจะชูอีก2ถ้วยนะครับโอ้โหกัปตันทีมของเราเนี่ยมีทัศนคติที่ดีจริงๆเหมือนที่เขาพูดออกมาเลยนะครับทางนี้ผมก็อยากให้แมนยูนั้นได้อีกสักถ้วย2ถ้วยก็ดีนะเอามาชูแบบเด่นๆเลยนะต่อมานะครับนี่ก็เป็น4นัดครั้งหน้าที่แมนยูไนเต็ดจะพบเจอนะครับโดยผมมีความคิดส่วนตัวว่าผมอยากไปเจอไบรตันเร็วๆนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าผมอยากให้เทนฮากนั้นไปเห็นฟอร์มของมิโตมะนะครับเผื่อว่าเทนฮากนั้นจะชอบและก็ดึงมาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นะครับเพราะว่ามิโตมะนั้นก็เป็นนักเตะญี่ปุ่นอีกด้วยนะครับทั้งนี้นะครับถ้าเทนฮากดึงมาร่วมทัพใช่มั้ยมันก็จะเป็นเหมือนอารมณ์ของปาเฟอร์กี้เลยที่มีปาร์กีซองเป็นนักเตะญี่ปุ่นอยู่ในทีมปีศาจแดงอะนะได้ป่ะครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากให้ทุกคนตระหนักถึงคำพูดของเฟอร์กูสันที่พูดว่าถ้าเกิดคุณรับไม่ได้ในวันที่เราแพ้คุณก็อย่ามาเชียร์เราในวันที่ชนะเลยนะครับดังนั้นผมอยากให้พวกเรานะครับเหล่าสาวกปีศาจแดงทุกท่านนะครับร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยเด้อ